นั้นอย่างการแผ่เมตตาการอุทิศบุญกุศลจะต้องทำยังไงในเมื่อพระเจ้าไม่ได้บัญญัติกวดน้ำโยมจะทำยังไงนั้นเวลาทำยังไงดีเนาะทำบุญทำบุญแล้วถึงไหมแผ่เมตตาทำยังไงดีอ่ะไม่อะไรนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ก็เป็นการทำความดีนะแล้วเราจะอุทิศความดีนี้ให้แก่ใครได้อย่างไรโยมได้ทำความดีแล้วจะทำอย่างไรเพราะโยมเคยแต่กวดน้ำโยมก็วิ่งหาน้ำหาแก้วแต่พระเจ้าไม่เคยบัญญัติตกลงการวิ่งหาน้ำหาแก้วไม่มีประโยชน์นะอะไรนะอธิษฐานจิตให้กับคนที่เราจะแผ่ให้อธิษฐานเลยได้เลยมะ ได้มะพุทธเจ้าบอกต้องทำอย่างไรก่อนลองไปดูพระสูตรนี้ตรัสไว้กับวาเสถะโยมจะต้องเตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์5อกุศล5อย่างหรืออกุศล3อย่างเหมือนกันนะพระองค์ตรัสว่าวาเสถะเมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้ง5เหล่านี้ที่ตนละได้แล้วอยู่ปราโมทย่อมเกิดปิติเกิดนะกายสงบระงับเสวยสุขเธอนั้นด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาย่อมแผ่ไปสู่ที่ที่1 2 3 4แผ่ไปตลอดโลกทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางด้วยจิตอันเป็นไปกับด้วยเมตตาเป็นจิตไม่มีเวรไม่มีพยาบาทกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงไม่มีขีดจำกัดแล้วแลอยู่วาเสถะเปรียบเหมือนคนเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศโดยไม่ยากฉันใดเมตตาเจโตวิมุตติก็เหมือนกันโยมต้องเตรียมจิตปราศจากนิวรณ์ไม่ใช่วิ่งเตรียมน้ำเตรียมแก้วแล้วถึงจะตั้งเจตนาแผ่ไปสู่ที่ที่1 2 3 4แผ่ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าโยมตั้งเจตนาโดยที่อกุศลยังไม่หมดจากใจจะเป็นจิตที่ไม่มีกำลังพระศาสดาจะเปรียบเหมือนน้ำที่ไหลลงจากภูเขาถ้ามันมีซอกซอยซ้ายขวาเยอะแยะมากมายน้ำจะไม่มีกำลังพระองค์เปรียบจิตที่มีนิวรณ์5เป็นจิตที่ไม่มีกำลังอ่อนกำลังนะไม่สามารถทำอะไรให้ลุล่วงไปได้เพราะฉะนั้นชาวพุทธจะต้องเตรียมจิตให้ปราศจากอกุศลนิวรณ์5อย่างจำ3ตัวก็ได้ถ้าจำ3ตัวคือกามพยาบาทเบียดเบียนกามคือความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสการพยาบาทการเบียดเบียนต้องหมดจากจิตณขณะนั้นจากนั้นแล้วเนี่ยโยมถึงจะตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายจำไว้ดีๆนะเวลาแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับทำอย่างนี้ไม่ต้องเตรียมน้ำเตรียมแก้วไม่มีประโยชน์ต้องเตรียมจิตของตัวเองนะนั้นอาตมายืนยันโดยคำพระศาสดาคำสอนอาจารย์คึกฤทธิ์ก็ไม่มีนะนั้นพระสอนเองไม่ได้เพราะพระทุกรูปเป็นสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนของผู้บัญญัติผู้บัญญัติเราจะถูกเรียกว่าศาสดาเป็นผู้บัญญัติปัญญัตินิรุตติคือภาษานะอ่าฮะที่ลูกคือมรรคหมายความว่าสิ่งที่ต้องไปบัตรต่อไปใช่ไหมครับมรรคแปลว่าเส้นทางหนทางใช่อันนี้กรรมที่เราแก้กันคือกรรมในอดีตอ่าฮะใช่ไหมครับแล้วมรรคจะแก้ไขกรรมในอดีตได้อย่างไรครับอ๋อได้พระศาสดาสอนไว้อย่างนี้ว่ากรรมมี4อย่างกรรมดำมีวิบากดำมีกรรมขาวมีวิบากขาวมีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวมีและกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมมันมีกรรมคือการกระทำกายวาจาจิตแบบหนึ่งซึ่งเมื่อทำแล้วจะเป็นเหตุให้สิ้นกรรมทั้งหมดคือมรรคมีองค์8กระทำวาจายังไงไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียด4อย่างกระทำกายยังไงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องก
ระทำจิตอย่างไรให้เห็นการเกิดดับให้ทิ้งความคิดอกุศลอยู่ตลอดเวลานี่คือมรรค8ซึ่งเมื่อโยมมีการกระทำกายวาจาจิตตาม8ข้อนี้กรรมทั้งหมดจะถูกยกเลิกไปเลยนะยกเลิกเพราะอะไรระบบของกรรมคือระบบของขันธ์5นะกรรมคืออะไรพระศาสดาบอกกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามีกรรมพระองค์บอกกรรมคือขันธ์ทั้ง4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่เป็นกรรมจิตเป็นผู้เข้าไปรู้กรรมเพราะนั้นจิตมโนวิญญาณ3ชื่อตัวเดียวกันนะถ้าอาตมาพูดว่าจิตก็คือวิญญาณก็คือมโนคือใจเหมือนกันนะพุทธเจ้าบัญญัติชื่ออย่างนี้นั้นขณะที่จิตโยมเข้าไปรับรู้รูปเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในอดีตสังขารคือความปรุงแต่งในอนาคตอย่างนี้ชื่อว่ามันกำลังสร้างกรรมพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมผัสสะคือการที่จิตเข้าไปกระทบรูปนามปั้งเข้าไปกรรมเกิดแล้วผัสสะดับกรรมดับผัสสะเกิดกรรมเกิดเพราะฉะนั้นกรรมเกิดดับอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันมากมายจนนับไม่ถ้วนนั้นไอ้พวกสแกนกรรมเนี่ยมันสแกนได้ไหมโยมหมดสิทธิ์เลยแค่โยมนับกรรมตั้งแต่เช้ามาถึงเวลานี้ก็นับไม่ไหวแล้วตากระทบรูปผัสสะ1กรรมแล้วหูกระทบเสียง2แล้วจมูกได้กินอาหาร3แล้วลิ้นลิ้มรส4แล้วสัมผัสทางกาย5เข้าไปแล้วตาเห็นรูปอีกที6เข้าไปแล้วมีใครนั่งนับกรรมได้บ้างเนี่ยโอ้โหนับไม่ไหวล่ะผัสสะ3เกิดปุ๊บๆๆตลอดเวลาเลยพุทธเจ้าจึงตรัสในมิกขสาลาสูตรบอกว่าเพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลใครเล่าจะพึงรู้ได้นอกจากตถาคตพระพุทธเจ้าผู้เดียวที่รู้กรรมที่เกิดในแต่ละคนได้นอกนั้นเนี่ยไม่ต้องเลยและการเข้าไปยุ่งกับวิบากของกรรมเที่ยวเข้าไปสแกนกรรมอะไรอย่างเนี้ยพุทธเจ้าบอกเป็นหนึ่งในอจินไตย4อย่างที่ไม่ควรเข้าไปคิดคนที่เข้าไปคิดในเรื่องของกรรมจะมีส่วนแห่งความวิปลาสนะเดี๋ยวไอ้พวกสแกนกรรมเดี๋ยวมันก็บ้านะไอ้พวกเนี้ยไม่รอดนะ4เรื่องที่พุทธเจ้าบอกอย่าเข้าไปคิด1วิสัยของพระพุทธเจ้าวิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลก4เรื่องนี้ซับซ้อนมากเกินกว่าความคิดมนุษย์จะคิดได้นะเป็นอย่างนี้ นั้นเราแก้กรรมด้วยอะไรด้วยการถอนตัวตนออกจากระบบของกรรมระบบของกรรมคือขันธ์5เมื่อเราถอนตัวตนออกจากขันธ์5ว่าขันธ์5ไม่ใช่เรากรรมจึงไม่มีไงโยมเหมือนลูกหนี้อ่ะลูกหนี้ตายไปอ่ะหนี้ศูนย์นะโยมไปเอาหนี้จากใครมันหายจากระบบไปแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยทำตัวให้หายไปจากระบบของขันธ์5นะจึงไม่ต้องรับกรรมอะไรอีกกรรมที่เคยทำไว้ก็จบไปเพราะตัวตนไม่มีแล้วนะเข้าสู่วิมุตตินิพพานแล้วในระบบของวิมุตติหรือนิพพานไม่มีระบบของกรรมคือไม่มีขันธ์5จึงไม่มีกรรมในนิพพานพระอรหันต์จึงไม่ต้องรับกรรมไงเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้มีข้อสงสัยอื่นไหมเชิญได้นะกระดาษนะครับแล้วก็สามารถเขียนถามคำถามมาได้นะครับหรือว่าถามอย่างน้องยุ้ยก็ได้นะครับถ้ามีข้อสงสัยได้ขอโอกาสก่อนครับอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงเรื่องของออกจากขันธ์5ก็คือเป็นอรหันต์ถ้าเราคิดว่าเป็นอริยบุคคลต้นๆซึ่งผู้ที่เป็นไปวัฏฏะปภงก็จะได้ยินว่าเป็นโสดาบันชั้นทำไมต้องเป็นโสดาบันชั้นนี้เราควรได้ความเป็นโสดาบันชาตินี้เพราะว่าถ้ายังไม่ได้ถึงโสดาบันชาตินี้เนี่ยมันไม่มีความแน่นอนเลยว่าเราจะพ้นอบายได้เพราะผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันลงไปเนี่ยคติที่ไปไม่มีความแน่นอนเหมือนพระสูตรนี้ที่พุทธเจ้าบอกเหมือนการซัดไม้ขึ้นไปในอากาศบางคราวก็เอาโคนลงบางคราวก็เอาปลายลงบางคราวก็เอาท่ามกลางนั้นเวลาโยมเนี่ยหลุดจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยโยมก็ไปสู่เปรตวิสัยสัตว์นรกนะเดรัจฉาน
ไปเป็นเทวดาบ้างพรหมบ้างกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยยาวนานมากโยมสัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นตายจากมนุษย์แล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีน้อยมากน้อยขนาดไหนพุทธเจ้าอุปมาพระองค์เอาเล็บเนี่ยเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วบอกว่ากับดินในมหาปฐพีกับดินในปลายเล็บอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกในมหาปฐพีมากกว่าบอกเนี่ยมนุษย์ที่ตายแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บนิดเดียวเท่านั้นเองนั้นมนุษย์ 6-7 พันล้านคนในโลกเนี่ยตายจากโลกนี้ปุ๊บเนี่ยที่กลับมาเลยเนี่ยกระจิตเดียวโยมที่เหลือเนี่ยไปยาวเลยวนอยู่ในลูปเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยยาวไปเลยนานขนาดไหนความนานตรงนี้พระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบมีน้ำท่วมถึงกันหมดมีบุรุษคนหนึ่งหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นลมก็พัดแอกไม้ไผ่นี้ไปเหนือใต้ออกตกในน้ำมีเต่าตาบอด100ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระศาสดาบอกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดเนี่ย100ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่นั้นแล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกบอกโหยากมากไอ้เจอก็ยากแล้วน้ำก็ท่วมทั้งผืนโลกก็ใหญ่ขนาดนี้ไอ้เต่าก็ดันตาบอด100ปีโผล่มาทีอีกนะมันจะเจอได้ยังไงเนี่ยนะนั้นพวกเราเนี่ยได้ความเป็นมนุษย์เนี่ยคือผ่านความนานตรงนี้มาแล้วนะผ่านความยากระดับเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่มาแล้วนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้พวกเธอทั้งหลายเนี่ยอย่าประมาทให้พึงกระทำโยคกรรมคือการกระทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถิดนั้นความตายไม่รอใครนั้นต้องเร่งรู้อริยสัจ4ทีนี้ความเป็นโสดาบันเนี่ยเราพูดเราคิดว่าโอ้โหมันสูงเกินไกลเกินโยมยังไม่เคยรู้คุณสมบัติเลยมีใครทราบคุณสมบัติโสดาบันไม่มีนะแต่คิดไปแล้วว่าคงจะไปไม่ถึงแน่นอนนะอย่าเพิ่งไปคิดกลับมาดูคุณสมบัติก่อนคุณสมบัติพระโสดาบันเนี่ยง่ายๆมี2ข้อพุทธเจ้าบอกว่าให้พ้นจากภัยเวร5ประการก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมาศีล5นั่นเองนะนี้คือภัยเวร5ประการอันถ้าบุคคลละเมิดกระทำแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนะนี่คือญาณอย่างรู้ของพระองค์ที่พระองค์มองเห็นและพระองค์ได้บัญญัติเอาไว้นะประกาศซึ่งความจริงคนไม่มีญาณอย่างรู้ก็มองไม่ออกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงนะแต่ผู้เจ้าเนี่ยรู้แล้วก็บัญญัติให้ทราบอย่างเช่นวิบากอย่างเบาของผู้ทำปานาติบาตผู้เจ้าบอกจะเป็นไปเพื่ออายุสั้นนะวิบากอย่างเบาของผู้กระทำอทินาทานของผู้เป็นมนุษย์จะทำให้เสื่อมจากโภคะเงินทองเราจะหมดนะได้มาก็มีทางรั่วทางออกไปเรื่อย วิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่ทำกาเมสุมิจฉาจารจะเป็นไปเพื่อการก่อเวรด้วยศัตรูศัตรูในชีวิตจะเยอะนะข้อที่4ถ้าโยมโกหกบ่อยจะถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงนี่วิบากอย่างเบาถูกเพื่อนกันแกล้งใส่ร้ายนะถูกลูกน้องใส่ร้ายนายใส่ร้ายเพื่อนใส่ร้ายนะส่วนข้อ5วิบากอย่างเบาจะเป็นไปเพื่อความวิปลาสนะนี่คือวิบากอย่างเบาและอย่างหนักของการผิดศีล5คุณธรรมอย่างที่2ที่โยมจะต้องมีคือความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยถ้าโยมเชื่อมั่นพระศาสดา 100% 1โยมจะไม่วิ่งไปบนบานศาลกล่าวโยมจะไม่วิ่งไปสะเดาะเคราะห์ดูหมอดูฤกษ์ดูยามสิ่งเหล่านี้จะหมดจากใจเพราะโยมจะเชื่อมั่นในหลักของกรรมว่าถ้าเราเคยทำดีทำเลวอะไรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะได้ผลของการกระทำตรงนั้นถ้าโยมมั่นคงในหลักตรงนี้พุทธเจ้าบอกให้ตนหรือคนคนนั้นเนี่ยพยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นพระโสดาบันแล้ว นะแค่นี้เองโยมพระโสดาบันศีล5และโสตาปัฏฐานขั้น4นะ
พอแล้วรวมไว้ให้นะโสดาบันทั้งหมด51นัยยะนะมีวิธีตรวจความเป็นโสดาบันของตนด้วยตนเอง51วิธีวิธีง่ายๆอีกวิธีเช่นอะไรเป็นผู้มีทานคือการให้และอย่างที่สองมั่นคงในพระรัตนตรัยทานบวกกับโสตาปัญญคัสสีโสดาบันโสตาปัญญคัสสีตัวเดียวก็โสดาบันมั่นคงในพระรัตนตรัยมีศีลนั้นเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนะหรืออีกนัยยะหนึ่งมีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงโยมมั่นคงมั่นใจเลยว่าตาเราเป็นของเสื่อมหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นของเสื่อมหมดแปรเปลี่ยน ทำแค่นี้เนี่ยพุทธเจ้าบอกจิตของเธอเนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกับเนรเดชานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะกระทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลคือไม่ควรตายก่อนได้โสดาปัตติผลคนคนนี้จะได้โสดาปัตติผลก่อนตายและถ้าได้โสดาปัตติผลแล้วประโยชน์ที่โยมจะได้คือโยมจะไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตอีกต่อไปจะเกิดอีกอย่างมากไม่เกิน7ชาติใน7ชาตินี้จะได้เฉพาะพบเทวดากับมนุษย์สลับกันไปมาอย่างนี้เทวดาบ้างมนุษย์บ้างและในชาติสุดท้ายชาติที่7โยมจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แน่นอนนั้นบันไดขั้นแรกอาตมาว่ามันไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับชีวิตของเราที่เหลือนี้นะเราก็ทำคุณงามความดีนะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้กับตัวเองให้กับลูกให้กับภรรยาสามีกันมามากแล้วตอนนี้ทำประโยชน์ตนบ้างนะเชื่อมั่นในพระธรรมนะครับแต่ว่าผมยังสงสัยประเด็นเชื่อมั่นในพระสงฆ์นะครับคือยังไงครับนะฮะเชื่อมั่นในพระสงฆ์เนี่ยความว่าเราเรียกเป็นปัญเจกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อมั่นว่าธรรมะเนี่ยสามารถทำให้ปุถุชนเนี่ยเป็นอริยบุคคลได้โยมต้องเชื่อมั่นว่าอริยบุคคลเนี่ยมีจริงสงฆ์สาวกเนี่ยที่ได้รับธรรมะคำสอนแล้วจิตหลุดพ้นเข้าถึงความไม่ตายเนี่ยมีจริงนะเหมือนกับว่าถ้าโยมปวดหัวเนี่ยนะอาตมาบอกโยมเอายาธาตุน้ำขาวไปกินโยมกินไหมไม่หายแน่เลยเพราะโยมไม่เคยเห็นใครในโลกนี้ปวดหัวแล้วกินยาธาตุน้ำขาวแล้วมันหายใช่ไหมโยมไม่เชื่อมั่นนะไม่เคยเจอพยานสักคนในโลกเนี่ยนะแต่ถ้าโยมมีพยานเนี่ยเอ้ยเพื่อนผมนะกินยาธาตุน้ำขาวแล้วมันหายปวดหัวโยมก็จะกล้ากินคือศรัทธามันมีคนรู้ตามเห็นตามแล้วนั่นคือศรัทธาในพระสงฆ์อริยสงฆ์นะนั้นสงฆ์สาวกของพระศาสดาคือใครโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์หรือลงมาอีก7ระดับคือสงฆ์ที่มีศีลบริบูรณ์ทั้งหมดนะเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรครบศีลที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้ครบแต่สงฆ์ที่ไม่ได้ทำตามสิกขาบทที่พุทธเจ้าบัญญัติพุทธเจ้าไม่นับเป็นสงฆ์เลยนะเพราะนั้นความเป็นสงฆ์เป็นที่ข้อปฏิบัตินะอยู่ๆโยมเอาเครื่องแบบตำรวจมาแต่งเนี่ยโยมเป็นตำรวจไหมไม่ใช่นะโกนหัวห่มผ้าเหลืองไม่ใช่นะต้องมีข้อปฏิบัติตามที่ศาสดาบัญญัติด้วยถึงจะนับเป็นสงฆ์ในธรรมวินัยนี้นะนี่เชื่อมั่นเป็นอย่างนี้เข้าใจนะเวลาเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าวัตโกตุลมงคลมงคลภายนอกของสำนักพราหมณ์เหล่าอื่นเนี่ยโสดาบันจะไม่ทำละจะไม่กระทำซึ่งวัตโกตุลมงคลโดยความเป็นสาระจะหมดวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลเวลาโยมขับรถไปเจอผ่านต้นไม้ใหญ่เขาผูกผ้าสามสีมีสารเพียงตาตั้งไว้เพื่อนก็สะกิดเฮ้ยบีบแต่โยมบีบไหม
อีกคนพอโยมไม่บีบเอ้ยเรามั่นคงไอ้ข้างหลังก็สะกิดไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะโยมก็เริ่มหวั่นไหวแล้วเอ๊ะหวั่นไหวมั้ยถ้าโยมไม่หวั่นไหวไม่มีปัญหานะกรรมเท่านั้นเป็นคนกำหนดโยมก็ผ่านไปเลยนะแต่ชาวพุทธหวั่นไหวกันหมดเลยศาสดาไม่เคยสอนเรื่องนี้เลยนะชาวพุทธไปเข้าใจผิดว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากสิ่งอื่นบันดาลจะมีผีสางพรหมอิศวรเทวดาบันดาลให้คนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พุทธเจ้าบอกไม่จริงนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบที่1ในมิจฉาทิฏฐิ4แบบที่โสดาบันจะต้องละได้โสดาบันจะไม่เชื่อว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือเกิดจากตนเองบันดาลหรือเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ4ข้อเนี่ยผิดหมดเลยนั่นคือโสดาบันจะต้องมั่นคงแล้วนะความมั่นคงของโสดาบันเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรพระองค์บอกจิตปุถุชนเนี่ยจะเบาเหมือนปุยนุ่นพอโยมขับรถไปโดนเพื่อนสะกิดถ้าโยมไม่ใช่โสดาบันเอาวะเอาก็เอาบีบแตรหน่อยอีกคนบอกเฮ้ยต้อง3ทีว่ะเอางั้น3ปีนนะเหมือนปุยนุ่นลมพัดไปซ้ายมันจะปลิวซ้ายลมพัดไปขวามันจะปลิวขวาใช่ไหมแต่โสดาบันเนี่ยจะเปรียบเหมือนเสาหินยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศฉันใดจิตของโสดาบันก็เหมือนกันฉันนั้นใครจะสะกิดไม่สนนะไอ้เย็นนี้ไปดูหมอกันไหมโอ้โหนั่งสมาธิดีกว่าไร้สาระดูหมอใช่ไหมเสาร์ที่นี้ว่างไหมไปสะดอกข้อเขาว่าที่นั่นแก้กรรมดีนะโอ้ไร้สาระเฮ้ยเปลี่ยนสีรถดีกว่าเฮ้ยไม่ไหวไม่มีตังค์เฮ้ยติดสติ๊กเกอร์ก็ได้สีดำใช่ไหมรถคันนี้สีขาวนะเนี่ยเห็นไหมวันไหวโสดาบันไม่เชื่อนะเปลี่ยนชื่อไหมเขาอัปมงคลนะชื่อเนี่ยปอปลาขึ้นหน้าไม่ได้ต้องเอาตอเต่าขึ้นหน้านะเปลี่ยนอีกแล้วใช่ไหมวันไหวใช่ไหมอย่างนี้ถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันดีจริงพุทธเจ้าบอกอาสาลิบุตรเปลี่ยนชื่อเป็นสมชายไหมนะโมคคัลลานะเปลี่ยนชื่อซะนะองค์ลิมานเปลี่ยนชื่อซะนะชื่อองค์ลิมานเนี่ยเป็นไปทำบาปเยอะงั้นเปลี่ยนชื่อแล้วกันเคยเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนโยมนะมันไม่ได้ผลนะมันเกิดมาจากกรรมคือการกระทำทางกายวาจาจิตของโยมต่างหากที่จะเป็นตัวส่งผลนะเห็นไหมพระโสดาบันไม่ได้ยากนะแค่โยมอย่าเสียวแค่นั้นเองไงใครก็พูดอะไรมาเนี่ยไม่สนนะไม่หวั่นไหวนะพุทธเจ้าเรียกว่าความสะดุ้งหวาดเสียวสั่นคลอนแห่งจิตโสดาบันมันจะหวั่นต่ำกว่าโสดาบันจะหวั่นไหวนะนี่เป็นไงเป็นการลุยไปเลยนะไม่งั้นฝรั่งมันผ่านไอ้ต้นไม้ต้นนี้มันก็ตายกันหมดแล้วสิพวกฝรั่งอ่ะมันไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ไหมฝรั่งมันทักอย่างคนไทยไหมมันก็ไม่ทักฝรั่งเจอสารมันไหว้ไหมไม่ไหว้มันไม่รู้จักนะเหมือนเราไปอินเดียเขาไหว้กันบูชาไฟเจ้าแม่กาลีเจ้าแม่นู่นคนไทยไหว้ไหมไม่ไหว้เดินผ่านเฉยไม่เห็นเป็นไรเลยอินเดียกลัวโอ้ยนี่ซวยแล้วนี่ไม่ยอมไหว้นะเห็นไหมคนไทยเฉยนะมองนี่ตลกด้วยใช่ไหมฝรั่งมันมองคนไทยมึงไปทำอะไรวะนี่ใช่ไหมพุทธเจ้าก็เหมือนกันพุทธเจ้าบอกไม่มีผลนะนั้นกลายเป็นว่าชาวพุทธเนี่ยกราบพุทธเจ้านะบอกโอ้พุทธเจ้าเนี่ยเก่งตามทะเบียนบ้านกันนับถือพุทธเลย 100% เลยใช่ไหมแต่พุทธเจ้าสอนอะไรเอ้ยยังไม่แน่ไม่มั่นใจนะยังหวาดเสียวอยู่นะสงสัยพุทธเจ้าลืมบอกตรงนี้เอาไว้นะยังไม่เก่งจริงนะหมอดูคนนี้คงเก่งกว่าเนี่ยนั่นคือความหวั่นไหวทั้งสิ้นเดียวหวั่นไหวในพระพุทธคิดว่าพุทธเจ้ายังไม่รอบรู้พอนะพุทธเจ้าเนี่ยคือสัพพัญญูรอบรู้ทุกเรื่องอยู่เนี่ยเราต้องมั่นใจอย่างนี้นี่เข้าใจความไม่หวั่นไหวมั้ยมันยากเหมือนกันนะมองว่ายากก็ยากมองว่าง่ายก็ง่ายถ้าโยมตัดใจปั๊บเนี่ยมันจบเลยนะแล้วก็กลับมาทำศีล5ให้ดีโสดาบันใสๆเลยชาตินี้ใช่มั้ยนะ ถูกต้องไงนี่อาตมาไม่ได้ให้โยมฟังอาตมาเทศนะอาตมาให้โยมฟังพุทธเจ้าเทศใช่ไหม
พราะอาตมาขึ้นสไลด์ตลอดเลยขึ้นจอโปรเจคเตอร์และอาตมาก็พูดจากคำพระศาสดาด้วยขึ้นจอให้โยมยืนยันให้โยมเห็นว่าอาตมาพูดตามพระศาสดาทุกคำนะนั้นอาตมาเทศจากการทรงจำนะที่ถูกแล้วเนี่ยพระทุกองค์ต้องเทศจากการทรงจำคำศาสดานะไม่ใช่เทศจากการปรุงแต่งเพราะพระศาสดาห้ามพระบัญญัติเพิ่มโยมไปดูพระสูตรนี้พุทธเจ้าบอก ภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเจอพระสูตรนี้พระสูตรเดียวก็กระดิกไม่ได้แล้วพระนะสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนไม่ใช่ผู้บัญญัติคำสอนคนบัญญัติเนี่ยเขาเรียกตัวเขาเองว่าศาสดาส่วนสาวกเนี่ยแปลว่าคนคนนั้นมาฟังคำบัญญัติของคนคนนี้นะถ้าคนคนนั้นบัญญัติเองก็ประกาศคำสอนเองหาสาวกเองซะหมดเรื่องใช่ไหมเป็นอย่างนั้น ใช่ไหมพระเนี่ยพูดอะไรใหม่ไปเนี่ยเรียบร้อยเลยบัญญัติเพิ่มทันทีเลยนะนี่คือการสอนกันมาผิดไงนะพระในครั้งพุทธกาลเขาจะถ่ายทอดคำศาสดาพระพุทธเจ้าทรงสงสาวก60รูปแรกซึ่งเป็นพระอรหันต์ไปประกาศศาสนาทั่วโลกอย่าเดินซ้ำกันทางเดียวถึง2องค์กระจายตัวกันไปให้ไปทำอะไรให้ไปประกาศคำตถาคตจงแสดงธรรมที่เป็นยังไงงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดสมบูรณ์ด้วยอรรถะและพจนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงวลีคำพูดพวกเนี้ยนะธรรมะที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนะพร้อมทั้งอรรถะพจนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงเนี่ยมันคือวลีคำพูดของพระพุทธเจ้าไม่มีใครที่ทำบทพจนะได้งดงามอย่างนี้พุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นนะพระองค์จึงตรัสว่าอย่างไรสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกับกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนคำแต่งใหม่อย่าไปเรียนอย่าไปฟังอย่าไปศึกษานะห้ามไว้เลยหรือคำสาวกนะผู้เจ้าดิสเครดิตลูกศิษย์ตัวเองเปล่าก็พูดตามจริงอ่ะเพราะรู้ว่าลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยทำไม่ได้เท่าพระพุทธเจ้าเข้าใจไหมเพราะลูกศิษย์ก็คือสาวกที่มาฟังคำสอนคนบัญญัติคือพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายก็คือสาวกผู้มาฟังคำบัญญัติพระพุทธเจ้าไม่ใช่มาฟังบัญญัติอาจารย์คึกฤทธิ์หรือหลวงพ่อหลวงปู่หลวงอาหลวงตาหลวงลุงอะไรไม่ใช่นะฟังพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจึงตรัสต่อว่า ส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนเนี่ยควรศึกษาเล่าเรียนเห็นนะนั้นณวันนี้โยมไม่ได้มานั่งฟังอาตมานะอาตมาเป็นแค่กระบอกเสียงใช้ปากพูดคำพระพุทธเจ้าสาวกทุกคนต้องทำอย่างนี้ประกาศคำตถาคตซึ่งพุทธเจ้าบอกว่ามียากมากเลยในโลกนี้บุคคล3จำพวกที่หาได้ยากในโลก1อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2ผู้ที่ประกาศคำตถาคต3นะผู้มีความกตัญญูกตเวทีแปลกมั้ยคนจะประกาศคำตถาคตยากนะนั้นโยมลองดูสิหนังสือธรรมะทุกวันเนี้ยโยมไปหาดูตามแผงหนังสือทั่วประเทศในกรุงเทพเนี่ยจะมีแต่หนังสือครูอาจารย์สาวกคนนั้นคนนี้เขียนขึ้นแต่งขึ้นแต่โยมจะหาหนังสือที่เป็นคำศาสดาล้วนๆอย่างนี้ไม่มีแปลกไหมเมืองพุทธไม่มีหนังสือคำศาสดาตัวเองนะมันไปอยู่แต่ในนี่ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ใช่ไหมนี่และมันไปอยู่ในตู้ล็อกตู้เรียบร้อยไม่มีใครอ่านนะต่อไปเมื่อไม่มีใครอ่านมันก็จะไม่มีใครพิมพ์เพราะพิมพ์ไปทำไมเพราะไม่มีใครอ่านนะ
คำศาสดาจะค่อยๆหายไปจากโลกด้วยอาการอย่างนี้จะมีแต่คำแต่งใหม่เต็มไปหมดเลยนะนั้นพุทธเจ้าเตือนแล้วเตือนอีกขอร้องแล้วขอร้องอีกว่า อย่าเป็นคนสุดท้ายในกัลยาณวัตรของพระองค์บอกกับพระอนนท์บอกอนนท์ความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายบอกอนนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยอย่าเป็นคนสุดท้ายในคำสอนของท่านนะนั้นณวันนี้หนังสือแบบนี้ไม่มีในประเทศอาตมาจึงต้องทำมานะอาตมาบวชมาแล้วไม่อยากมาแตะงานหนังสือเลยแต่ต้องมาแตะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีในประเทศไทยไม่มีในโลกด้วยนะนั้นเราต้องทำขึ้นมาไงนะเราไปหาในห้างร้านหนังสือในกรุงเทพขายดี 3-400 หัวหนังสือหาหนังสือศาสดาตัวเองไม่ได้จริงๆมันต้องมีทุกแผงหนังสือเลยด้วยซ้ำแต่โยมหาหนังสือรายได้มนพิธีมันมีทุกแผงหนังสือเลยนะมันเป็นหนังสือที่แต่งบทพันชนะใหม่ๆคำสาวกคำปรุงแต่งขึ้นเองเยอะแยะไอ้หนังสือประเภทนี้หาได้ทุกแผงหนังสือทั่วประเทศแปลกไหมมันสื่อให้เห็นถึงว่าชาวพุทธเราเป็นชาวพุทธแบบไหนเป็นชาวพุทธที่ไม่ได้สนใจคำศาสดาเห็นไหมคำศาสดาขายไม่ออกใครทำหนังสือศาสดามาขายไม่ออกนะไม่มีโรงพิมพ์กล้าเอาไปขายอ้าวไม่มีใครกล้าทำขายงั้นวัดนาบาพงทำแจกเองนะแจกแหลกนะนั้นเดือนนึงนี่ค่าพิมพ์หนังสือเป็นล้านนะนั้นปีนึงเราใช้งบประมาณหลายสิบล้านพิมพ์หนังสือแบบรัชกาลที่5สละพระราชทรัพย์ส่วนตัวของพระองค์ 2,000 ช่างพิมพ์หนังสือบาลีสามรัฐอย่างนี้ 40,000 เล่มแจกทั่วประเทศและแจกทั่วโลกเพราะท่านต้องการให้ชาวโลกและชาวไทยรู้คำสอนศาสดาตัวเองเห็นนะนี่เราต้องเอาวิสัยทัศน์นี้นะเมื่องบเริ่มหมดเราทำเข้าไปในแอปพลิเคชันกระจายไปอีกทั่วโลกนะอันนี้ประหยัดดีนะด้วยความบังเอิญพระจบเอกด้านการเขียนโปรแกรมเข้ามาบวชโชคดีเลยงั้นช่วยทำให้หน่อยนะแป๊บเดียวเดือนกว่าเสร็จแล้วนะนี่คนไทยเก่งเหมือนกันนะได้คนนี้เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์เกษตรอยู่ช่วยทำให้นะดีไหม มันต้องอย่างนี้ไงโยมนั้นนะวันนี้เท่ากับโยมเนี่ยได้ข้อมูลพระศาสดาทั้งนั้นนะนั้นจะไม่เหมือนที่วัดไหนก็ตามวัดไหนไม่เหมือนวัดนั้นนะต้องเปลี่ยนไม่ใช่ให้พระเจ้าไปเปลี่ยนผู้เจ้าเกิดมาก่อนเป็นคนบัญญัติคุณนะต้องเปลี่ยนใครสอนไม่ตรงผู้เจ้าคุณนะต้องเปลี่ยนใช่ไหมถูกบ้างผิดบ้างโยมต้องเจาะเป็นเรื่องๆนะยังบทสวดอะไรอ่ะยะถาวาลีวาหาปุราปาลิปุเรนอันนี้ก็แต่งขึ้นใหม่อาตมาก็ใช้สวดมาเป็น10ปีพออาตมาไปเช็คดูโอ้ไม่มีในพุทธวจนะเปลี่ยนนะผู้เจ้าตัดเรื่องบทอนุโมทนาเนี่ยประมาณ8หรือ9พระสูตร แล้วก็ปริ้นออกมาแล้วก็ฝึกให้พระสวดบทที่พุทธเจ้าบอกนะหรือเหมือนกับหนังสือสวดมนต์นะโยมโยมสาธยายทำกันเนี่ยโยมเคยเช็คไหมบทที่โยมสาธยายเป็นพุทธวจนะหรือเปล่าเราไม่เคยเช็คเลยใช่ไหมพออาตมาไปเช็คโอ้โหมันบทแต่งขึ้นทั้งนั้นเลยแล้วแต่งขึ้นเมื่อ100-200ปีนี้เองอะโยมนะรู้หน้ารู้หลังบางทีก็ไม่รู้ว่าใครแต่งบางทีก็รู้นะคนแต่งก็เป็นคฤหัสถ์บ้างเป็นพระบ้างแล้วเราก็มานั่งท่องกันน่ะนะนั้นศาสดาเราสวดอะไรโยมศาสดาเราสวดอะไรการสวดมนต์เนี่ยพุทธเจ้าเรียกสัจชายะบาลีใช้คำว่าสัจชายะคือการสาธยายธรรมนะของเราเรียกสวดมนต์ สาธยายธรรมคือการพูดจากปากออกมาเป็นคำพูดในบทพันชนะของพระศาสดาเพื่อหนึ่งการทรงจำประโยชน์ของการสาธยายธรรม7หัวข้อนะเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมเป็นธรรมให้ถึงวิมุตติเป็นอาหารของความเป็นผู้หูสูตรเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทำให้ไม่เป็นมลทินเป็นบริขารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 7พระสูตร
ไม่ต้องไปนั่งคิดประโยชน์ของการสวดมนต์ใหม่นะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสวดอิทัปปัจจตากฎอิทัปปัจจตาสวดปฏิจจสุบาทนั้นพระศาสดาบอกเลยว่าไม่มีใครเป็นคนโดนบันดาลอะไรศาสนาพุทธจึงไม่มีพระเจ้าไม่มีใครเป็นผู้คุ้มกฎสั่งไอ้นี่จงไปตายนี่จงป่วยนี่จงแขนขาดขาขาดไอ้นี่จงรวยนี่จงเป็นกษัตริย์ไม่มีนะกรรมของแต่ละคนเท่านั้นนะพระเจ้าบอกสังสารวัฏที่ยาวนานมหาศาลเนี่ยเธอเนี่ยเคยเกิดเป็นทั้งแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลากันมาหมดแล้วนะเคยเกิดเป็นพี่หญิงน้องหญิงพี่ชายน้องชายเคยเป็นทั้งผู้หญิงผู้ชายกันมาหมด นั้นผู้หญิงไม่ต้องอยากเป็นผู้ชายเคยเป็นมาแล้วนะเคยรวยเคยจนเคยเห็นคนจนบอกไม่ต้องดูถูกเราก็เคยจนมาแล้วตลอดการยาวนานเคยเห็นคนรวยก็ให้รู้เถอะว่าเธอก็เคยรวยมาแล้วตลอดการยาวนานนะนั้นเราเคยเป็นมาหมดในสังสารวัฏเนี่ยพระองค์บอกน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เนี่ยถ้ารวมกันแล้วเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4โอ้โหเกิดตายขนาดไหนโยมสังสารวัฏมันนานขนาดไหนระยะเวลาเนี่ยพระองค์ใช้เรียกคำว่ากับ1กับเนี่ยนานขนาดไหนพระองค์เปรียบเหมือนภูเขาหินแท่งทึบยาว16กิโลกว้าง16กิโลสูง16กิโลด้านละโยชน์100ปีมีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งให้ภูเขานี้สึกไปอีก100ปีเอาผ้ามาลูบอีกทีหนึ่งทำอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนภูเขาหินเนี่ยราบเรียบนั่นน่ะกับน่ะมันกี่ปีกันนะเยอะโอ้โหนับไม่ถ้วนเลยและพระเจ้าก็บอกว่าเธอไม่ได้เกิดมาเพียงแค่1กับ100กับ1,000กับ10,000กับหรือแสนกับเกิดมามากกว่านั้นอีกนานนักสังสารวัฏนี้ยาวไกลมีภิกษุรูปหนึ่งดูย้อนอดีตสังสารวัฏได้วันละ 100,000 กับ กับหนึ่งก็นับศูนย์ไม่ทั่วแล้วนะนี่ดูได้วันละแสนกับนั่งดูสังสารวัฏตลอดทั้ง100ปีสังสารวัฏก็ยังมีให้ดูไม่จบจนตายภิกษุรูปที่2มาดูต่อรูปที่3มาดูต่อรูปที่4มาดูต่อตายไป4คนแล้วดูได้วันละแสนกับเหมือนกันสังสารวัฏก็ยังมีให้ดูไม่จบจะไปนั่งดูทำอะไรถ้าพระเจ้าเกิดมาอายุ80ปีนั่งทำนายคนนี้อดีตเป็นงี้อนาคตเป็นงี้นั่งครบอายุ80ตายอ้าวลืมสอนอริยสัจซะเรียบร้อยอดเลยนะมัวแต่นั่งดูอดีตอนาคตอยู่ได้ใช่ไหมตายฟรีเกิดมาฟรีเลยใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าจึงบอกไม่เอาสิ่งใดที่เป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แต่ถ้าไม่มีประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานจะไม่หลุดจากปากพระเจ้าเด็ดขาดเพราะนั้นพุทธวจนะทั้งหมดที่มีเนี่ยที่เรารวบรวมมาเนี่ยเล่มนี้ทั้งบาลีและภาษาไทย33เล่มนะคำศาสดาล้วนทั้งหมดจะมีแต่เรื่องจริงเรื่องแท้ที่ประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้น